ู้ชมคะหลังจากการประชุมคอป26นะคะทั่วโลกมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในอนาคตนะคะการใช้พลังงานของโลกนั้นจะเป็นอย่างไรโอกาสของธุรกิจพลังงานทดแทนนั้นจะพุ่งแค่ไหนมาฟังยุทธศาสตร์การลงทุนของ B-Glimค่ะซึ่งเป้าหมายการลงทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะ 10,000 เมกะวัตต์ในปี2030นะคะหรือว่าอีก9ปีข้างหน้าค่ะท่านผู้ชมมาคุยกับดร.ฮาลาลิงซึ่งเป็นประธานของ B-Glimค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสอยฟ้าครับดร.คะหลังจากประชุมคอป26ไปแล้วเนี่ยทั่วโลกมุ่งสู่ทิศทางยังไงคะก็สิ่งที่ดีนะหลังจากคอป26นะครับทีนี้ก็โลกไปในทางที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมให้ลดเรื่องก๊าซเรื่องกระจกแล้วก็อาจจะดูเรื่องสิ่งแวดล้อมทั่วไปอาจจะระบบนิเวศทั้งหมดนะครับมันเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจด้านพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนไหมคะดีมากๆนะครับโอกาสมีเยอะแล้วก็มีทุกประเทศทุกประเทศทั้งโลกเลยนะคุณลิงกำลังจะบอกว่าทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยก็มุ่งสู่พลังงานสะอาดคือต้องการใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นกันบีกริมเองเนี่ยมาทำธุรกิจในเมืองไทยนี่12รอบแล้วใช่ไหมคะยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนต่อไปของเราจะเป็นยังไงคะบีกริม144ปีนะครับเริ่มกับธุรกิจก็ทำผลิตยาของยุโรปเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำระบบสาธารณูปโภคทีนี้เราก็มีพลังงานเป็นธุรกิจหลักของเรานะครับแต่อุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจสุขภาพก็เป็นส่วนที่สำคัญมากบีกิมเองเนี่ยก็มีเป้าหมายการลงทุนด้านพลังงานเนี่ยถึง 10,000 เมกะวัตต์ในปี2030ใช่ไหมคะขับเคลื่อนยังไงคะก็ทีนี้เราก็ไปหลายประเทศนะครับเราก็เริ่มในประเทศไทยนะครับก็ไปประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามประเทศฟิลิปปินส์เกาหลีประเทศมาเลเซียนะครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยแล้วก็ดีนกำลังจะไปยุโรปทำมาแล้วหนึ่งโครงการที่โปแลนด์แต่เราเริ่มจากศูนย์ครับแล้วก็พอดูที่อเมริกาดูการลงทุนของบีกริมเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเหมือน global player ไปแล้วลงทุนไปทั่วโลกเลยยุทธศาสตร์เวลาที่เราไปลงทุนในแต่ละประเทศเนี่ยเป็นยังไงคะเราคิดว่าเหตุผลอันหนึ่งที่คนชอบบีกริมตัวเราทำธุรกิจตัวกับออฟออมมารีแล้วก็เป็นพันธมิตรที่ดีไปประเทศไหนเราอยากจะสร้างบีกริมที่นั่นเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่นั่นนะครับสร้างประโยชน์ที่นั่นแล้วก็ขยายธุรกิจในประเทศนั้นเหมือนที่เราก็ทำที่เวียดนามเราเริ่มมาแล้ว20กว่าปีที่แล้วทำเป็นระบบสายส่งพื้นที่ของอมตะนะครับหลังจากนั้นปี2018สร้างโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทีนี้ก็สร้างโรงไฟฟ้าลมเราก็มีโครงการที่เราเรียกไฮบริดเราสร้างไฮบริดโซลาร์ปอนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพิ่งเสร็จนะครับที่เขื่อนเซียนทอนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับคือต้องบอกว่านี่เองคนอยู่เบื้องหลังตัวฟลอตติ้งโซลาร์ตอนนี้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์แล้วด้วยนะคะที่เขื่อนซิลินทอนนะคะก็มีกลิ่มก็เป็นคนติดตั้งที่นั่นงานยากไหมคะตรงนั้นมันท้าทายมันอยู่ในอ่างเก็บน้ำอ่ะสิ่งที่ท้าทายที่สุดนะก็สร้างช่วงโควิดแล้วก็สร้างให้เสร็จเพราะว่ามันขนส่งก็ยากนะฮะราคาขนส่งก็สูงขึ้นมหาศาลนะครับให้บีกริมมองเรื่องของการลงทุนด้านพลังงานทดแทนทั้งในประเทศทั้งทั่วโลกเนี่ยมันจะเป็นโอกาสแค่ไหนกับผู้ประกอบการคะมันเป็นโอกาสมหาศาลมันทั้งโลกก็ต้องใช้มากขึ้นเพราะนั้นขึ้นอยู่ว่าเราไปยังไงแล้วก็เราก็มีคนที่เก่งไหมแล้วก็เราเลือกพื้นที่ที่ดีแล้วก็เลือกวิธีการเราก็ชอบวิธีการที่มาจากต้นเลยแทนที่จะซื้ออะไรสำเร็จรูปแล้วที่สร้างมาแล้วในแง่ของการลงทุนด้านพลังงานทดแทนต้องถือว่าเป็นโอกาสของคนที่อยู่ในธุรกิจในวงการนี้การทำธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยบีกริมพาวเวอร์ทำยังไงคะเราพยายามเข้าใจวัฒนธรรมในประเทศนั้นต้องหาพันธมิตรที่ดีแล้วก็พยายามเข้าใจประเทศนั้นทุกอย่างก็มีความท้าทายของมันเองนะครับโอกาสก็มีความท้าทายก็มีความเสี่ยงก็มีเหมือนกันความเสี่ยงของการลงทุนด้านพลังงานทดแทนหรือว่าด้านโรงไฟฟ้าอยู่ตรงไหนคะความเสี่ยงพลังงานทดแทนก็คือคุณเดา ว่าจะมีแสงอาทิตย์มากแค่ไหนคนเอาข้อมูลของ10ปี20ปีที่แล้วแต่เราก็รู้ว่าอากาศก็เปลี่ยนเพราะนั้นข้อมูลอันนี้ก็ประมาณกันน้ำก็เหมือนกันลมก็เหมือนกันจากนี้ไปเนี่ยมองว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินมันน่าจะค่อยๆหายไปไหมคะครับเพราะว่าธนาคารท้องโลกนะไม่อยากปล่อยเงินกู้
แต่ถ้าไม่มีขายปล่อยเงินกู้นะก็สร้างยังไงเรียกว่าทั่วโลกเนี่ยปิดประตูสำหรับตัวโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะมาในทิศทางของพลังงานสะอาดนั่นเองนะคะทุกบริษัทในโลกปัจจุบันนี้เขาอยากพยายามลดก๊าซเรือนกระจกที่เขาปล่อยเพราะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดก็เปลี่ยนจากถ่านหินเป็นก๊าซแล้วก็เสริมด้วยพลังงานหมุนเวียนปัจจุบันนี้ Begin Power เองเนี่ยลงทุนโรงไฟฟ้าไปแล้วมากน้อยแค่ไหนคะทีนี้เราก็มี50โรงผลิตประมาณ 3,000 เมกะวัตต์นะครับแล้วก็มีอีก 1,000 ที่ก็มีสัญญาแต่ยังไม่เริ่มผลิตก็ 4,000 ค่ะแล้วก็ภายในอีก4ปีข้างหน้าเราคิดว่าจะได้ถึงประมาณ 7,000 ทั้งหมดนะรวมสิ่งที่เรามีปัจจุบันนะครับแล้วก็ภายใน9ปีข้างหน้าเราคิดว่า 10,000 น่าจะได้ครับท่านผู้ชมได้ฟังกลยุทธ์การลงทุนของ Begin ไปแล้วนะคะซึ่งเป้าหมายนะคะผลิตไฟฟ้า 10,000 เมกะวัตต์นะคะในปี2030ค่ะวันนี้ขอบคุณดร.ฮาลันมากค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับ